เริ่มตั้งแต่15ต่อให้เริ่มตั้งแต่16ไปถึงมาตราที่พอมันจะใส่ทุกมาตรามันจะได้มันจะเข้าเลยเดี๋ยวนะคะไอ้ท่านผู้กับไอ้เชื่อเลยมันเลยเชื่อต้องสิเด็ดคนก็ต้องมี17แล้วก็27เนี่ยต้องมีไว้ครอบครองมีไว้เพื่อจำหน่ายแบบมาตรา16มีไว้จำหน่ายอันนี้มันจะเป็นอย่างนี้มั้ยนะยังลักษณะที่เคยเห็นมั้ยยังไม่เคยเจอเค้าต้องเอาไปทำอะไรสักอย่างนึงเพื่อให้มันเมื่อกี้นี้มันมีเศษเป็นเกล็ดๆนะเกล็ดสายปิ้งเลยเค้าเรียกคริสตัลเป็นคริสตัลที่มีราคาสูงมากเดี๋ยวให้ดูเนี่ยนี่เหมือนมั้ยสวยก็ครับครับนี่อย่างนี้เข้าสู่กระบวนการอะไรให้มันออกมาอย่างงี้ทําให้เอาความชื้นออกไปแล้วแต่นโยบายมันจะได้ครบทั้งของกลางและผู้ต้องหาไงไม่ให้หน้าไม่เป็นเรื่อง10ไม่ตกเหรอหัวหน้าหัวหน้าตาไปขอให้ทางก็อยากจะได้ภาพการซุกซ่อนว่าด่าเราอ่ะต้องใส่อย่างเมื่อกี้มันเอาใส่อะไรข้อมูลเดี๋ยวพี่บัตร20ล้านเนี่ยรู้สึกใช่ป่ะไปใหม่คณะไปใหม่มูลค่า20ล้านบาทได้ครับได้สวัสดีครับสวัสดีครับกำละกำละ8,000เขาปิดตรงนี้หมดเลยวันนี้ที่เราเป็นเซ็กครับก็เป็นนโยบายของท่านอธิบดีกรมศุลกากรนะครับท่านกฤษณาจีนะวิจารณะนะครับแล้วก็ท่านผู้อำนวยการสำนักงานได้สั่งการให้เข้มงวดกวดขันนะครับตรวจสินค้าในเรื่องสินค้าที่เป็นภัยต่อสังคมนะครับทางด่านเราก็นะครับในเวลา19:20 นะครับก็ได้มีการตรวจพบนะครับผู้หญิงคนหนึ่งนะครับประเทศนะครับจากเวียงจันทร์เพื่อจะมุ่งหน้าไปที่กรุงเทพมหานครนะครับระหว่างที่ผ่านพิธีการศุลกากรสัมภาระโดยพิธีการของศุลกากรนะครับก็เจ้าที่ของเราก็ได้ตรวจพบขอตรวจค้นนะครับในกระเป๋าเนี่ยก็พบว่ากระเป๋ามีเป็นของสัมภาระที่ติดตัวนะครับและที่สังเกตผิดปกติคือมีเสื้อกันหนาวอยู่ทั้งหมดนะครับ4ตัวด้วยกันนะครับจากการตรวจในเสื้อกันหนาวทั้งหมดเนี่ยเราพบความผิดปกตินะครับคือจะเห็นได้ว่าด้านในนะครับด้านในเสื้อกันหนาวเนี่ยนะครับมันมีความหนาผิดปกตินะครับแล้วตัวนี้เขาเย็บมาเรียบร้อยนะครับจากการที่เราตรวจกรีดดูนะครับก็จะพบข้างในเนี่ยนะครับเป็นลักษณะของวัตถุเหนียวๆนะครับสีออกเหลืองๆนะครับหรือสีไข่ไก่นะครับก็สงสัยว่าจะเป็นยาเสพติดนะครับจากนั้นเราก็เอาเครื่องเอาน้ำยาตรวจนะครับโคเคนนะครับก็พอตรวจมาก็เป็นสีฟ้านะครับก็สอบถามจากผู้ชำนาญการก็ยืนยันว่าเป็นโคเคนนะครับตรงนี้เนี่ยทั้งหมด4ตัวที่เรานำมาได้นะครับก็จากการจับกุมทั้งหมดเนี่ยนะครับทั้งหมด4ชิ้นนะครับ4ชิ้นเนี่ยน้ำหนักรวมกันประมาณ3กิโลเศษนะครับปกติราคาขายเนี่ยกรัมละ 8,200 บาทนะครับอันนี้รวมมูลค่าทั้งหมดก็ประมาณ24ล้านตัวเลขกลมๆนะครับตัวเด็กผู้หญิงเนี่ยให้การรับสารภาพว่านำของเนี่ยมาจากประเทศเนปาล นะครับแล้วก็จะนำไปส่งให้เพื่อนที่กรุงเทพมหานครนะครับโดยได้รับค่าจ้างในการขนครั้งนี้ประมาณ 50,000 บาทนะครับมาจากเนปาลมันใช้เส้นทางนะครับจากเนปาลเขามาโดยสารเครื่องบินนะครับจากเนปาลมาลงที่สิงคโปร์ครับจากสิงคโปร์ก็ต่อเครื่องจากสิงคโปร์มาลงที่วัดไตเวียงจันทร์แล้วก็มาโดยรถโดยสารระหว่างประเทศเข้าทางด่านของไทยของเราครับใช่ไหมเส้นทางนี้ทางจะอ้อมนิดนึงถามว่าไม่ทราบว่าเป็นของมีอะไรแต่ว่าโดยปกติเนี่ยเขาก็ผมว่าเขาน่าจะรู้กันอยู่แล้วครับคืออ้างว่าเป็นแฟนเขาแล้วก็เป็นเพื่อนของแฟนฝากมาให้แฟนเขาที่กรุงเทพซึ่งก็เป็นกลุ่มเพื่อนเป็นชาวเนปาลคือไปเที่ยวเป็นไปเที่ยวที่เนปาลใช่ครับไปเที่ยวเนปาลของพวกนี้จะกระจายในประเทศเราส่วนใหญ่ก็อันนี้น่าจะกระจายในประเทศไทยนะเพราะอันนี้ก็คือถ้าเป็นโคเคนเนี่ยลักษณะเนี่ยพอมันเราทำให้มันตกผลึกแล้วเนี่ยนะมันจะเป็นเกล็ดใสๆนะครับอย่างเงี้ยเกล็ดใสๆอย่างนี้นะครับคล้ายกับพวกไอ้เกล็ดก็เป็นไอ้อะครับก็ประมาณนั้นนะเหมือนมีมาครั้งนึงนะฮะที่เป็นทุกข์นะฮะที่เป็นทุกข์นะฮะ